บขส.ประกาศหยุดเดินรถทุกเส้นทางตั้งแต่พรุ่งนี้ตามแผนขยายเวลาล็อกดาวน์ป้องกันโควิด-19 ระบาดติดต่อขอคืนตั๋วหรือเลื่อนการเดินทางได้ที่ call center 1490ตลอด24ชั่วโมงส่วนการรับส่งพัสดุภัณฑ์แบบส่งของทั่วไทยรับได้วันเดียวยังเปิดให้บริการตามปกติตั้งแต่5นาฬิกาถึง19นาฬิกา30นาทีราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เปิดลงทะเบียนขอรับการจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์มสำหรับบุคคลธรรมดารอบ2จำนวน 75,000 คนในวันพุธที่4สิงหาคมนี้โดยจะเปิดระบบให้ลงทะเบียนเวลา10นาฬิกา10นาทีและในเวลา14นาฬิกาจะเปิดระบบการจองวัคซีนสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนสำเร็จต้องเลือกโรงพยาบาลเลือกวันนัดฉีดและโอนเงินให้เสร็จสิ้นระหว่าง 4-6 สิงหาคมพรรคฝ่ายค้านเตรียมยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลต่อประธานสภาในวันจันทร์ที่16สิงหาคมนี้เพื่อให้เปิดอภิปรายได้ในปลายเดือนสิงหาคมหรือต้นเดือนกันยายนเน้นประเด็นความล้มเหลวในการแก้ปัญหาโควิด-19 ทุกมิติ